Deadpool, please report to command. Deadpool, please report to command. สวัสดีค่ะทุกคน Deadpool สัปดาห์ที่7มาแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์ที่7นี้เนี่ยตอนที่ซายกำลังทำคลิปอยู่มันมีปัญหาหลายๆคนน่าจะประสบปัญหาเดียวกันก็คือไม่สามารถจะรับเควสเพื่อที่จะมาทำได้ดังนั้นก็ซายจะมาบอกวิธีการทำไว้ก่อนแล้วกันนะคะอย่างแรกที่เพื่อนๆต้องทำก็คือการไปหาปืนของ Deadpool ซึ่งปืนนี้จะอยู่ที่หน้าโต๊ะ Battle Pass นะคะหน้า Battle Pass ของเรานั่นเองจะอยู่บริเวณใต้โต๊ะค่ะดังภาพที่วงไว้นะคะก็จะเห็นของเพื่อนๆหลังจากที่มันแก้ปัญหาบั๊กแล้วนะคะก็จะเห็นว่าปืนอยู่ตรงนี้เราจะต้องหาปืนจำนวนทั้งหมด2อันอันแรกอยู่ใต้โต๊ะอันที่2จะอยู่ที่ห้องมิลสเคิลนะคะเข้าไปที่ห้องเอเจนต์แล้วก็ไปดูในห้องมิลสเคิลค่ะจะอยู่ในห้องนี้นั่นเองส่วนเควสที่2นะคะก็จะต้องเข้าไปปลอมตัวเป็นเดดพูลจะเข้าไปในห้องน้ำก็ได้หรือว่าจะเป็นตู้โทรศัพท์ก็ได้นะคะถ้าตู้โทรศัพท์เนี่ยก็จะอยู่ตามพื้นที่ที่มีพวกเฮนช์แมนอยู่นั่นเองค่ะนอกจากเควสที่ให้หาปืนที่ตรงโต๊ะ Battle Pass แล้วก็ในห้องมิลสเคิลแล้วก็ให้ไปปลอมตัวที่ตู้โทรศัพท์แล้วยังมีอีกหนึ่งเควสที่สามารถทำได้นะคะก็คือการไปยังเรือยอชที่เดดพูลเขาได้ออกแบบแล้วก็มายึดครองไปนะคะเรือยอสก็จะอยู่บริเวณขวาบนของแมปเลยนะคะเป็นเรือยอสที่อยู่โดดเดี่ยวที่ทุกคนเคยไปมาแล้วกันนั่นเองมันก็จะมีหัวเดดพูลน่ารักน่ารักอยู่หนึ่งอันนะคะลองบินไปชมแล้วก็ไปทำเควสกันได้ส่วนเจ้าไกลเดอร์นี้นะคะสามารถซื้อได้ในราคา 1,500 V-Bucks และถ้าเกิดว่าซื้อเป็นบันเดอร์เนี่ยก็จะได้อีโมได้พิกแอ็กซ์ด้วยนะคะแนะนำให้ซื้อนะคะราคา 2,000 V-Bucks ไม่แพงเกินไปแล้วก็น่ารักด้วยอย่าลืมใช้โค้ด Beauty and the Beast ก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งใช้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ